ช่วงสุดท้ายของเราเป็นช่วงของวงการกีฬาไทยนะครับในช่วงไทยทูเดย์ของเรามีบทสรุปจากหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหลังผ่านพ้นศึกเอเชียนบีชเกมที่ผ่านมาเมื่อวันนี้นี่เองนะครับรอติดตามในช่วงของไทยทูเดย์ครับนายธนาชัยประสิทธิ์ครับหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็พอใจกับผลงานทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพไปหลังจากนักกีฬาไทยนั้นครองเจ้าเหรียญทองไว้ได้แบบขาดลอยนะครับแต่ก็มีการเตือนเหมือนกันว่าห้ามประมาทอีก2ปีข้างหน้าที่ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่ามีการบรรจุกีฬาชนิดใหม่เพิ่มเข้าไปอีกครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมมากครับในการแข่งขันเอเชียนบีชเกม2014กวาดไปทั้งหมด56เหรียญทอง37เหรียญเงินและ33เหรียญทองแดงแล้วก็ได้เป็นเจ้าเหรียญทองไปแบบไร้คู่แข่งนะครับบิ๊กต้อมบอกว่าพอใจที่นักกีฬาไทยทำผลงานรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีแต่ก็อย่าไปประมาทเกินไปเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาที่ทำให้ชาติมหาอำนาจในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้ส่งนักกีฬาชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนอกจากนี้บิ๊กต้อมก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแข่งขันเอเชียนบีชเกมครั้งหน้าที่ประเทศเวียดนามในอีก2ปีถัดไปนักกีฬาไทยจำเป็นจะต้องฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเจ้าภาพก็น่าจะมีการบรรจุกีฬาชนิดที่ถนัดเพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นชัตเทิลค็อกแบบการเล่นแบบชายหาดวูซูชายหาดซึ่งก็จะทำให้เป็นงานหนักของนักกีฬาไทยมากขึ้นไปด้วยนะครับเรายังคงติดตามเรื่องของรายการกิจกรรมวิ่งวีรัน BKK นะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันเช่นเคยเป็นตอนที่11แล้วครับไปพบกับกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการวิ่ง Nike Training Club นะครับที่ Motor Sportland หรือว่าแดนในวิทย์เก่านี่นะครับก็อบรมกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะแข่งขันจริงในวันที่29พฤศจิกายนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยครับ Yo Jack Yeah I don't think they're ready for this one Cheering.They make me wanna lose control. Yeah. You know who it is. Hold up. ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วสำหรับวีรัน BKK กิจกรรมวิ่งระดับโลกที่ทาง Nike จะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการวิ่ง Nike Training Club ที่ Motor Sportland หรือแดนเดนามิดเก่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจริงโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากงานนี้มี2กลุ่มศิลปินดังทั้งวงโปเตโต้นำโดยคุณพัชชัยภักดีสู่สุขหรือปั๊บรวมทั้งคุณอริทัศน์พลตาลหรือบอยโลโมโซนิกมาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองเช่นเดิมเริ่มต้นจากการวอร์มอัพเน้นไปที่การยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักก่อนเริ่มไฮไลท์สำคัญคือการทดสอบความเร็วด้วยการวิ่งแข่งกับรถตุ๊กๆซึ่งเป็นรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครสตาร์ทที่ความเร็ว20 30และ40กิโลเมตรตามลำดับก่อนทางไนกี้จะมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ทำสถิติดีที่สุดทั้งชายและหญิง oh, yeah. เราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีครับกับการวิ่งเพราะผมก็เป็นนักวิ่งอยู่แล้วนักวิ่งของมหาลัยก็ดีครับในที่เปิดโอกาสให้มีการฝึกซ้อมกันก็มีการเตรียมตัวมานานเลยครับเพราะผมก็นักวิ่งมินิมาราธอนอยู่มีการลงคอร์ดเสริมสมรรถภาพของร่างกายพวกฟิตเนสเข้ามาอะไรแบบนี้ครับ เส้นทางการวิ่งของวีรัน BKK ในคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนเริ่มต้นจากบริเวณด้านข้างอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไซวิ่งออกซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายถนนพญาไทเข้าสู่ถนนพระราม1มุ่งหน้าถนนบรรทัดทองเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนพระราม4ตรงเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จุฬาลงกรณ์ซอย64ออกถนนพญาไทกลับตัวเข้าจุฬาลงกรณ์ซอย12และเลี้ยวเข้าสู่จุฬาลงกรณ์ซอย5กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปพฤศ
จิกายนนี้แล้วนะครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางรายการของเราเรามีมาฝากกันเรื่อยๆเช่นเคยนะครับช่วงท้ายรายการเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นในช่วงของ True Sport Today กันครับลาลิก้าของสเปนครับคืนนี้ก็ติดตามรุ่นอัลเมเรียนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อของธีรศิลป์แดงดานะครับดูว่าพวกเขาจะหนีจากรองบวยได้หรือเปล่านะครับบุกไปเยือนกรานาดานะครับที่2:45 True Sport HD 2ครับดาวโชว์สยาม1เกมครับเจโนเจอปาเลโมตอนที่2:45ครับ True Sport 1 True Sport HD 3ครับส่วน NFL เช้าวันพรุ่งนี้ดูบัลติมอร์เรเวนเจอร์กับนิวออร์ลีนส์ครับตอน 8:30 True Sport HD True Sport 3ครับอีก1เกมของ NBA ออร์แลนโดเจอกับคลีฟแลนด์ครับ 7:00 นเช้า NBA TV ติดตามเราได้1ช่องทางนะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday แล้วก็กดไลค์ติดตามข่าวสารวงการกีฬาได้เลยวันนี้เราจะปิดท้ายคลิป Voy Motion ของเราด้วยไปดูการลีลาการชกมวยแบบสุดกวนนะครับแต่ก็คว่ำคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับพรุ่งนี้เราเจอกัน2ช่วงนะครับช่วงเที่ยงแล้วก็1ทุ่มครึ่งครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ While I went into the supermercado, cop the Cuban hat, bootleg, come back segundo. I'm barbecue, you know, ill vibe on it. It's time no blues, bro. The vibe is Cuba. I give 20s and a couple of wise words to the kids. I'm an example to them. Stay in school, learn biz. Tell them respect the old nah, respect the old folks. Take my dinner with the Don, couscous with parmesan. The sun is about to set, Hawaiian shirt, Havana cigars, red sky, hot breeze. Ladies like guitars. I'm not gonna show you ass Pueblo ghetto. Veteran cars, they don't flat tires, just hold. Yeah. A week at lounge in Tangier, not the one in Vegas, not the one in Morocco. Yeah. Cruise the Atlantic from yours to my block. Some more hot sauce, some more sipping, some more palmas, some more baila. Mi casa es su casa. Tu eres mi amor, mi amor.